ที่เราเปิดขึ้นเราได้ทำประตูของประชาชนทุกเรื่องในสองเดือนรถอย่างไรหน่อยครับมันคล่องเกินไปอ่ะผมฟังผิดไม่รู้เรื่องครับครับเดินทะลุฟ้าวันที่3ครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีศิลปินแร็ปเปอร์นะครับในท้องถิ่นนะครับน้องเดฟนะครับจากจังหวัดนครราชสีมานะครับมาแสดงในช่วงการพักการเดินในการหยุดพักครั้งแรกเราพิมพ์ออกไปครับที่มาเป็นสวัสดิการด้วยแล้วก็แต่งเพลงไปด้วยนะครับที่ได้สาสีใส่กับตำรวจนะครับผมด้วยเราก็แต่งเล่าเรื่องราวทางเพลงหูว่าหวยรัฐบาลหวยพวกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลใครรับผิดชอบบริการที่มันสร้างขึ้นอ่ะด้วยกูชอบมีฝักกับสัตว์กูมีแต่สัตว์กับสัตว์ฟังสัตว์ในธนบัตรสบายจะข้ามว่าไอสัตว์ทรงชาติที่เก็บไว้ประดับก็ซ่อนอะไรไว้ไอสัตว์เอามาพูดความจริงถูกจับถูกฟังถ้าจะได้กระดิ่งที่ถูกหลักกับที่พวกมึงบัญญัติพวกที่กระดุมในคาบ้าประชาชนที่ตาบ้าพวกที่อะไรไว้ไม่ตาบ้าพวกมึงสาสีแต่รัฐบาลใส่ก็หาสายกันสุดสีแล้วฝากบอกสัตว์ถูกกันตามที่กูจะพาสีพวกมึงสัตว์ขับสัตว์สีแล้วฝากจะเติมสีสัตว์พวกมึงสัตว์สีพวกมึงสาสีแต่รัฐบาลใส่ก็หาสายกันสุดสีแล้วฝากบอกสัตว์ถูกกันตามที่กูจะพาสีพวกมึงสัตว์ขับสัตว์สีแล้วฝากจะเติมสีสัตว์พวกแค่ลำลาบอยากเป็นมิตรไม่ใช่ไทยแลนด์ที่ได้ก็จะกอบกู้มีค่าแต่เก่าแต่ยังต้องหาสัตว์เป็นมิตรแต่ทำไม่ได้กับคนท่าตามที่มีท่าว่ะมึงมีอำนาจและกฎกติกาคุณทำเหตุการณ์ที่พวกมึงสร้างนี่คือเสียงของชาวประชาจะไม่ยอมหลบอยู่ในกีฬาเพราะพันธการพวกสร้างที่เกิดเสียงของชาวประชาพี่คนเสื้อแดงนะครับชาวอำเภอสูงเนินนครราชสีมานะครับก็มาร่วมด้วยกับทางกลุ่มเดินทะลุฟ้านะครับตอนนี้และตอนนี้ก็เป็นการแสดงของศิลปินแร็ปนะครับน้องเดฟผมจะตบมือตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับที่มาเดินในวันนี้แล้วก็มาร่วมให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแดกก็จะไปเป็นสวัสดิการไปดูแลเรื่องอาหารเรื่องการกินอะไรต่อนะครับตอนต่อด้วยเพลงคนเสื้อแดงนะครับเพลงไฟเย็นวงไฟเย็นครับไม่รักติดคุกนะครับ
5 นาทีนะครับพี่น้องครับเราในสถานการณ์ครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังตัวนะครับไม่รักระวังติดคุกนะครับพ่อสังเกตว่ามีรถตำรวจกำลังมาทันมีรถอะไรต่างๆแล้วก็มีรถกรมขังอะไรมาด้วยเปิดไฟเพื่อมาทางเราอ้าวพี่น้องทุกท่านก็เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นนะครับทุกท่านที่เดินเชื่อมกันนะครับขอให้ทุกท่านยืนล้อมถ่ายไว้นะครับแล้วก็ให้ฟังที่เดินนะครับเราจะยืนแล้วก็มาตรการต่อไปเราก็จะนั่งลงมาตรการต่อไปเราก็จะนอนถ้าเขาอยากได้ตัวหายไปก็เขาให้เขาเดินเหยียบหัวเราเข้ามาโอเคไหมครับโอเคอีก5นาทีนะครับ5นาทีเดี๋ยวเราจะเดินครับมีการนัดหมายนัดหมายกันนะครับว่าหากมีการเข้ามาจับกุมตัวไผ่จตุพัฒน์นะครับซึ่งไม่มีหมายจากอัยการมาให้ไปรายงานตัวนะครับจากคดีม.112เมื่อวานนี้แต่ว่าไผ่ไม่ได้ไปในตามกำหนดนัดเดิมตามกำหนดนัดที่อัยการกำหนดมานะครับแต่ว่าไผ่เลือกที่จะเดินไปนะครับจากโคราชไปที่กรุงเทพไปเพื่อรายงานตัวที่สำนักงานอัยการก็เลยไม่รู้ว่ามีคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์นะครับแกนนำการจัดกิจกรรมรณรงค์เดินทะลุฟ้าวันนี้ก็นัดหมายว่าถ้ามีการพยายามที่จะเข้ามาจับตัวไผ่ก็ให้ผู้ร่วมรณรงค์ทั้งหมดเนี่ยมานอนล้อมไผ่ไว้นะครับแต่นอนนะครับไม่มีการต่อสู้ไม่มีการใช้ความรุนแรงถ้าเขาต้องการจับตัวไผ่ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการจับตัวไผ่ก็ให้เดินเหยียบประชาชนเหยียบผู้ที่มารณรงค์เนี่ยเข้ามาจับนะครับแล้วก็ได้ยินแว่วๆเห็นเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามีรถห้องขังมาด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจุดไหนเห็นว่ามีรถตำรวจกับรถห้องขังมาครับไผ่เราก็ยังฮอตอยู่นะครับฮอตตลอดเวลานะฮะมีสื่อมวลชนมีอะไรมาสัมภาษณ์ตลอดนะฮะในช่วงพักนะครับหรือว่าแม้แต่ในช่วงเดินเองก็มีสื่อมาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไว้นะครับหลายๆช่องนะครับเดี๋ยวมาเจ้าแถวหน้าด้วยนะครับถนนนะครับขบวนเดินกำลังเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ 9:50 นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งแถวรอกันข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวขบวนเดินนะครับจะเริ่มเดินแล้วครับขอให้คนเดินนะครับแล้วก็คนที่ติดตามคนเดินนะครับมาตั้งแถวกันข้างล่างได้เลยนะครับครับอาจารย์พุทธิเชษฐ์โผภิกขุนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่งรถไฟมาแล้วก็มาร่วมกับกลุ่มผู้รณรงค์นะครับตอนนี้ไปเดินนำไปแล้วนะครับริ้วๆไปแล้วนะครับ เป็นภิกขุโสนะครับเดินเท้าเปล่านะฮะพื้นร้อนมากผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะเป็นยังไงบ้างนะฮะท่านมาร่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับนั่งรถจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่งรถไฟมาลงที่โคราชนะครับแล้วก็ตามมาที่ขบวนตอนนี้ที่อำเภอสูงเนินนะครับตอนนี้นะฮะนอกจากมีวัยรุ่นมีคนหนุ่มสาวมีประชาชนที่มาร่วมแล้วมีคนเสื้อแดงมาร่วมแล้วก็มีพระภิกษุนะครับมาร่วมด้วยนะฮะน่าสนใจทีเดียว
การเดินของเราคือให้ไว้ทางสองช่องแขนทั้งหมดแขนทั้งหมดไปแล้วก็เราจะเช็ดหัวผิดครับนะครับดูทางการดูครับเรื่องทางการนะครับขบวนก็มีการรณรงค์ก็คือว่ามีการพยายามจัดระยะห่างนะครับระหว่างผู้ที่ทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อนะครับโรคโควิดด้วยนะครับก็มีการจัดแถวกันพยายามให้มีระยะห่างพอสมควรในแถวโค้งนะครับในแถวโค้งไหมครับออกเดินแล้วครับครับวันนี้นะครับเป็นการเดินกิจกรรมเดินทะลุฟ้าเรียกร้องสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวสิทธิในการสู้คดีปล่อยตัวเพื่อสู้คดีนะครับให้กับ4นักกิจกรรม4นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกแจ้งข้อหาม.112นะครับนะครับข้อเรียกร้องของพวกเขาคือว่าให้ปล่อยตัวนะครับพวกเขาออกมาเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการนำตัวพวกเขาไปกักขังไว้นะครับแค่เพียงถูกกล่าวหาก็โดนนำตัวไปกักขังไว้เนี่ยมันเป็นความไม่ชอบธรรมมันเป็นความปราดเถื่อนมันเป็นความไม่มีอารยะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่3ของการเดินนะครับเดินจากโคราชพวกเขามีเป้าหมายที่จะเดินเข้ากรุงเทพนะครับโดยมีคาดว่าน่าจะถึงประมาณวันที่2มีนาคม2564นี้นะครับเขาจะไปถึงวันนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเดินตามพวกเขาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ละวันนี้เขาจะเดินวันหนึ่งประมาณ15หรือ16กิโลเมตรนะครับแล้วก็พักระหว่างทางวันแรกนี่พักอยู่เรียกว่าเป็นร้านอาหารเป็นเขียงเนื้อฮะแล้วก็ไปกางเต็นท์อยู่กันส่วนวันที่2นี่ก็พักอยู่ที่วัดบ้านบุใหญ่นะฮะอำเภอสูงเนินนะครับแล้วก็วันนี้พวกเขาถ้าเกิดเย็นๆนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอุปสรรคใดๆนะพวกเขาจะเข้าสู่เขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เป็นการเดินในวันที่3นะครับแล้วก็เป็นการเดินระยะที่2นะฮะเมื่อกี้เดินมาแล้ว1ช่วงนะฮะประมาณ3กิโลเมตรจากที่พักนะครับแล้วก็นี่เป็นเดินในระยะที่2นะครับเวลาเขาเดินไปนี่ก็แต่ละจุดนี่ก็จะพักประมาณ15นาทีนะครับเดินประมาณ3กิโลแล้วก็พักประมาณ15นาทีในวันนึงก็จะเดิน5ช่วงนะครับช่วงเช้าเนี่ยเดิน3ช่วงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเดินอีก2ช่วงแล้วจะถึงจะเข้าที่พักนะครับก็พักไปตามรายทางครับไม่ได้พักไอ้สถานที่ดีเลยอะไรเมื่อคืนนี้ก็นอนศาลาวาดกันนะครับนี่ก็มีคนเสื้อแดงมาเดินด้วยเข้าใจว่ามาเดินส่งนะครับเดินมาในพื้นที่ที่ของคนเสื้อแดงสูงเนินเขาก็มาให้กำลังใจมามอบปัจจัยมามอบขนมอะไรพวกนี้แล้วก็มาเดินเป็นเพื่อนนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาร่วมกับขบวนของราษฎรแล้วก็พีพโกได้นะคะซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเนาะเดินทะลุฟ้าแต่เดินทะลุไปเรื่อยๆนะคะก็ขอ
ตอนนี้กำลังทะลุถุงเดินไปทะลุถุงเดินไปจะไปถึงสีคิ้วนะคะแถวที่จะเข้ากรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวก็ขอเชิญพ่อแม่ที่อยู่ระหว่างทางนะคะอยากส่งกำลังใจให้พลังเป็นน้ำเป็นท่านะคะนิ่งน้ำใจแกนิ่งน้ำเย็นน้ำบ้านแกโอเคยินดีแล้วน้ำใจจากพ่อแม่ที่รอเดินทางเด้อสาวโคราชได้ยังไงคะเป็นสาวโคราชนั่งยิ้มอยู่ต้องให้สาวโคราชมาเชิญชวนพ่อแม่หน่อยนะคะค่ะก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้ยินเสียงของพวกเราหรือว่าเห็นอาจจะผ่านทางไลฟ์ผ่านทางข่าวสื่อต่างๆนะคะเพราะพวกเราเนี่ยอาจจะสงสัยว่าพวกเราเป็นใครนะคะมาทำอะไรกันที่นี่นะคะพวกเราคือราษฎรและพีเพิลโซนในเกิดนะคะเรามาเดินจากนครราชสีมาเนี่ยเป้าหมายของเราคือกรุงเทพมหานครนะคะโดยเดินไปเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยเพื่อนเรานะคะเพราะตอนนี้ศาลมีคำสั่งฝากขังเพื่อนเราทั้ง4คนนะคะในข้อหามาตรา112นะคะซึ่งศาลเนี่ยฝากขังในระหว่างที่พิจารณาคดีอยู่นะคะซึ่งมันไม่เป็นธรรมและมันเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะคะในการที่จะผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิที่จะยื่นประกันตัวนะคะในระหว่างที่ดำเนินคดีต่อศาลเนี่ยก็ยังใช้อำนาจมาปิดปากประชาชนนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนของเราเนี่ยออกมามีอิสระและเสรีภาพของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอามาว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างมากนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่เห็นต่างหรือว่าไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลนะคะออกมาพูดถึงปัญหาต่างๆออกมาเรียกร้องออกมาตั้งคำถามเนี่ยกับโดนภาครัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะใช้อำนาจที่พวกเขามีอยู่เนี่ยใช้กฎหมายที่พวกเขามีอยู่เนี่ยปิดปากพวกเรานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยใช้กฎหมายเพื่อปกปิดความผิดของเพื่อนตัวเองแต่กลับใช้กฎหมายมาปิดปากปกปิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการที่จะพูดหรือคิดหรือจะแสดงออกนะคะหากท่านยังเห็นด้วยกับมาตรา112หรือว่าเห็นด้วยกับการที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะคะท่านต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเรากำลังสนับสนุนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของคนคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะตั้งคำถามกับตัวเองแน่ว่าการที่คนคนหนึ่งออกมาพูดออกมาตั้งคำถามกับประเทศนี้ออกมาพูดถึงปัญหาที่ถูกคิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่มีความกล้าที่จะออกมาพูดนะคะแต่ว่าในตัวคนที่เขากล้าที่จะออกมาพูดเนี่ยจับโดนคุกคามโดนลิลอนสิทธิและเสรีภาพหากท่านไม่รู้มาตั้งคำถามว่าประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านจะตั้งคำถามกับตัวเองได้แล้วนะคะว่าเราจะทนอยู่กับประเทศอนาคตลูกหลานของเราตกโตมาในสังคมที่มันลิดรอนสิทธิ์ลิดรอนเสรีภาพของเราแบบนี้จริงๆหรือในการที่เราออกมาตั้งคำถามเนี่ยมันผิดขนาดนั้นเลยหรือว่าท่านต้องตั้งคำถามกับตัวเองได้แล้วนะคะและอยากให้ท่านเชื่อว่าสังคมของเรามันดีได้ยิ่งกว่านี้นะคะเพราะสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้และสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนอยู่ตอนนี้เปรียบเสมือนรัฐและสวัสดิการแบบซิงโก้นะคะซิงโก้ยังไงยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นเงินเยียวยาโควิดหรือแม้แต่วัคซีนโควิดที่คนไทยเนี่ยควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะคะหรือว่าควรจะได้รับการฉีดวัคซีนได้แล้วนะคะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วหน้าแล้วนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยยังมองว่าเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งใครหรืออยากจะหาซีนให้คนใดคนหนึ่งนะคะอยากจะหาซีนให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เขาไม่เคยคิดถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราเลยคนเฒ่าคนแก่ไปรับเงินเยียวยาเนี่ยต้องไปออกกันอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยมันรองรับแค่พวกที่มีสมาร์ทโฟนนะคะหนูไม่เถียงว่าเดินไปเดินไปสมัยนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ใครๆก็มีสมาร์ทโฟนใช้แต่ถ้าจะมีคนที่เขาไม่มีนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ในคนทั้งสูงหรือคนทั้งกลางทุกคนไม่ได้มีเงินเหลือที่จะเอาไปเสียค่าสมาร์ทโฟนนะคะอย่างคนเฒ่าคนแก่เขาไม่มีรายได้และรายได้ที่รัฐบาลให้เนี่ยมัน
เงินเยียวยาคนแก่หรือว่าเงินเดือนผู้สูงอายุเนี่ยยังไม่พอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเขาเลยนะคะซึ่งประชาชนไม่เห็นแล้วว่าภาครัฐเนี่ยไม่เคยมองเห็นชีวิตหรือปากท้องประชาชนสำคัญเลยนะเขามองแค่ว่าผลประโยชน์ของเขาจะเป็นยังไงหรือพวกพ้องของเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างเพื่อผลประโยชน์ให้นายทุนอันนี้หนูไม่ได้พูดกระเป๋านะครับหากท่านไปเปิดดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีระบุไว้อย่างชัดเจนนะว่ากฎหมายส่วนมากเช่นกฎหมายในการที่จะตั้งโรงงานหรือว่าแม้กระทั่งง่ายๆผู้ที่จะสามารถผลิตเบียร์ได้หรือประชาชนเนี่ยต้องการต้มเบียร์หรือว่าหาเบียร์มาต้องการที่จะปรุงเบียร์เองยังไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนเขาระบุไว้ชัดเจนว่าต้นทุนของคนที่จะทำธุรกิจเนี่ยต้องสูงมากๆนะซึ่งหนูถามหน่อยว่าประชาชนคนธรรมดาแค่ได้อยากทำธุรกิจแต่ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะไม่มีสิทธิ์เลยหรอหรือรัฐบาลประเทศนี้เอื้อให้แต่นายทุนเอื้อให้แต่พวกชนชั้นสูงเอื้อให้แต่พวกสันติดาแต่ไม่เคยมองเห็นประชาชนไม่เคยมองเห็นประชาชนที่จ่ายภาษีเพื่อเป็นเงินเดือนของพวกท่านเลยซึ่งรัฐบาลทำให้เราเห็นแล้วค่ะว่าเขาไม่เคยเห็นค่าตรงนี้ของประชาชนเลยนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับในเรื่องโควิดนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะครับในสภานะครับเขาก็มีการพูดคุยนะครับไม่ทำไม่ไว้วางใจนะครับของภาคการเมืองพิมพ์นะครับแล้วก็ท่านมนุษย์เจริญทานนะครับอธิบายไม่ไว้วางใจครับสองคนนี้นะครับเพราะว่าโครงการของโควิดนะครับซึ่งล่าช้ามากจากการที่รัฐบาลที่แก้ปัญหาในครั้งนี้นะครับรัฐบาลที่ยังไม่มีการแก้ปัญหาแล้วก็ยังมาบอกว่ารอบริษัทสยามไบโอนะครับที่เป็นบริษัทที่เราเนี่ยมียาอยู่แล้วนะสยามไบโอก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับว่ายาตัวนี้ที่ฉีดวัคซีนของโควิดเนี่ยครับจะมาตอนไหนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาบอกภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ตอนนี้ก็กลางเดือนครับก็ยังไม่ได้และเขาก็ยังเลือกอีกว่ายังไปปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็ยังไม่รู้เลยครับว่ารัฐบาลนี่เขาคิดอะไรกับเราและความเป็นห่วงเป็นใยของรัฐบาลนี่มันถูกต้องหรือเปล่าครับคนเนี่ยครับคือตอนนี้คนอ่ะคนในประเทศอ่ะเรื่องวัคซีนโควิดอ่ะมันก็สร้างความกลัวให้ทุกคนนะครับการที่มีโควิดในประเทศการที่โควิดเกิดมาอีกแล้วรอบใหม่ก็เกิดมาจากเพราะรัฐบาลไม่ห่วงใยประชาชนเพราะรัฐบาลปล่อยปละละเลยการที่เราจะฉีดวัคซีนเนี่ยต่างประเทศฉีดตอนที่โควิดยังไม่ระบาดเพราะว่าวัคซีนโควิดต้องฉีด2เข็มเข็มแรกเนี่ยเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันและเข็มต่อไปเนี่ยเพื่อทำให้วัคซีนตัวนี้ป้องกันเราได้แต่ไทยไม่สามารถทำแบบนั้นได้ไทยเนี่ยต้องรอบริษัทสยามไบโอซึ่งบริษัทสยามไบโอก็เอาตัวยาจากบริษัทเซเนกาจากอังกฤษรอครับเดินไปก็สังเกตตามสองข้างทางไปนะครับใต้บริษัทสยามไบโอดูนกชมนกชมไม้ไปด้วยฟังการปราศัยไปด้วยนายอธิบดีพูดว่าตอนนี้ตั้งแต่เดินมานี่อำเภอสูงเรือนี่พูดถึงเรื่องฟุตบาทนี่สุดยอดแล้วครับเราไม่ต้องจบเป็นว่าต้องไปลองดูครับแล้วไปคู่แข่งกับบริษัทอื่นในประเทศฟุตบาทใกล้ชิดธรรมชาติมากครับตอนนี้หญ้าขึ้นมาเกือบเต็มหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีขวดแก้วมีเศษขยะอยู่ตามทางไปเรื่อยๆนะฮะลกมากโดยไม่ได้โดนอะไรนะครับซึ่งการที่ขอบอกเงี้ยคือการผูกขาดของอำนาจรัฐกับบริษัทของรัฐเมื่อกี้ยังเกือบเดินเหยียบขวดแก้วนะฮะตั้งแหลมปากฉลามขึ้นมาเลยนะฮะวางไว้เลยอยู่บนฟุตบาทที่สำหรับที่ให้คนเดินไปสัญจรไปมานอกนั้นก็จะเป็นหญ้าเป็นอะไรหมดนะครับค้นหาต่อนะครับว่าบริษัทสยามไบโอนี่เป็นของใครครับแล้วก็การที่รัฐบาลนะครับไม่เป็นห่วงเป็นใจประชาชนโดยที่ปล่อยปละเลยในการที่ดูแลสุขภาพนะครับในการที่เราต้องออกไปข้างนอกออกไปเดินออกไปกินข้าวของครอบครัวออกไปเที่ยวต่างๆในช่วงปีใหม่เราก็ไม่ได้มีการทำแบบนั้นเพราะว่ามาตรการโควิดเพราะว่าการที่เราต้องไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องกลัวว่าจะเสี่ยงติดโควิดหรือเปล่าและการที่การแก้ไขของรัฐบาลในตอนนี้มันก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาเลยมันก็มีแต่การปัดออกไป
ฝัดเพื่ออะไรฝัดเพื่อรอบริษัทของสยามไบโอเพื่อรอยาที่ไทยเราสามารถที่จะผลิตได้แต่เราไม่รู้จะสามารถผลิตได้ตอนไหนเพราะว่าบริษัทจากสยามเซเดกบริษัทจากเซเดก้าสัญชาติอังกฤษก็ยังไม่ได้ส่งตัวยาต้นแบบของวัคซีนโควิดมาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาตัวนี้เราจะได้ในตอนไหนและคนเนี่ยเราจะได้ฉีดเข็มแรกในประเทศนี้ตอนไหนซึ่งต้นปีนี้หลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาเข้าโครงการของโควิดไปหมดแล้วโครงการของอนามัยโลกซึ่งมีองค์การซึ่งมีองค์กรถึงต่างประเทศมีถึง100กว่าประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนี้ก็เพราะว่าไทยก็พูดอะไรไทยไม่ได้กระโดดหนีออกจากที่นั่นไม่ได้ออกกระโดดหนีออกจากโครงการนี้แต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องผิดออกแต่ให้กระโดดออกเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงการนี้หนึ่งคืออะไรคือยาตัวนี้เราไม่สามารถที่จะจัดหาได้ว่าเป็นยาตัวไหน2ยาตัวนี้เราลงทุนไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าและ3ผมพูดบอกว่าเราเนี่ยมีตัวยาตัวนี้อยู่แล้วซึ่งบริษัทสยามไบโอไซน์จะส่งออกวัคซีนทุกแค่200,000เข็มเนี่ยภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่การที่ผมพูดมาอย่างนี้เราก็ไม่เห็นแสงสว่างเลยว่าวัคซีนเราจะได้ตอนไหนวัคซีนเข็มแรกเนี่ยเราจะได้ตอนไหนจากบริษัทสยามไบโอซึ่งเขาก็เคยบริษัทเดียวและล่าสุดเขาก็มีบริษัทนึงที่เขาคิดว่าการที่เขาไปเอาจากบริษัทเซเนก้าจากจีนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้เขาเลยไปเอาบริษัทจากจีนบริษัทในจีนเนี่ยก็มีหุ้นส่วนของเจ้าสัว CP เป็น 17% ของบริษัทนั้นคือถ้า 17% นี้ก็คือเหมือนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ก็คือพอเอาบริษัทนี้เข้ามาแล้วก็ดึงตัวยาตัวนี้จากจีนซึ่งยาตัวนี้จากจีนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าอันดับหมายโลกก็ไม่ได้เข้าในโควิดเพราะอะไรเพราะยาจากจีนเนี่ยการที่เขาฉีดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าการที่ฉีดไปแล้วจะได้ผลดีหรือเปล่าเพราะว่าในบราซิลเนี่ยเขาก็มีผลวิจัยมาแล้วว่าตัวยาตัวเนี้ยก็ไปฉีดที่บราซิลผลออกมาเนี่ยได้50.8% คือเขาเรียกค่าผลลัพธ์ของเขาคือมันก็เกินขึ้นแค่แบบเดียดเดียวอ่ะผมก็ไม่เลยไม่เข้าใจว่าการที่รัฐบาลเอายามาจากจีนเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าแต่องค์กรอนามัยโลกเนี่ยของโคแบกเนี่ยซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เท่าเทียมที่สุดเป็นองค์กรที่จัดหาจัดซื้อยาโควิดเนี่ยในราคาที่ต้นทุนและแจกจ่ายในแต่ละประเทศให้มันเท่ากันประเทศไหนรวยประเทศไหนจนทุกคนก็ได้เท่ากันก็คือองค์กรนี้องค์กรโควิดเนี่ยเป็นองค์กรที่มองว่าการที่ทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยแคปซูลเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไม่ใช่ว่าต้องเอามาจากบริษัทนี้ต้องรอนี่องค์กรเนี้ยคือเข้ามาเป็นส่วนกลางที่จะแจกจ่ายยาให้ทั่วโลกให้มันดีที่สุดให้มันเท่าเทียมที่สุดแต่ประเทศไทยก็ไม่รับโครงการนี้ก็เพราะว่ารอยาโครงการนี้มันแพงไปยาก็ไม่ดีซึ่งประเทศจีนที่เอามายาก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วตอนนี้ประเทศเราก็ยังไม่ได้ฉีดยาแต่ประเทศอื่นที่เข้าโครงการนี้ได้ฉีดหมดแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประเทศไทยรออะไรอยู่รอเพื่ออะไรรอทำไมพี่น้องเอ้ยสู้ไหมสู้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ไปดูบรรยากาศพี่น้องเอ้ย
ร้อนไหมร้อนไหมผู้ปราศัยถามว่าร้อนไหมร้อนไหมก็มีเสียงว่าแว่วมาจากคนที่เดินนะครับบอกว่าไม่ร้อนก็บ้าแล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนนะครับตอนนี้สายแล้วนะฮะแต่อากาศวันนี้ดีขึ้นครับฝุ่นควันน้อยลงเยอะเลยอาจจะเพราะว่าออกห่างจากเขตอุตสาหกรรมมามากแล้วก็ได้นะฮะแต่เรื่องความร้อนนี่ไม่ต้องห่วงครับนะครับนี่คือขบวนของเดินทะลุฟ้านะครับของ People Go Network ร่วมกับราษฎรนะฮะพวกเขาเดินเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว4ผู้ต้องขังนะครับนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับอานนท์นำพาพฤชชิวรักษ์สมยศพฤกษาเกษมสุขแล้วก็ปฏิภาณลือชาหรือหมอลำแบงค์นะฮะพวกเขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดช่องว่างมีความเป็นธรรมมากขึ้นทั้งทางการเมืองทั้งทางเศรษฐกิจนะครับให้กับประชาชนในประเทศนะครับพวกเขาเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเนื่องจากว่าขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนะครับขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกำจัดผู้ที่มีความเห็นผู้ที่มีความคิดแตกต่างทางการเมืองจากผู้มีอำนาจรัฐในตอนนี้นะครับวันนี้พวกเขาเดินมาเป็นวันที่3แล้วครับก็เดินมาได้ประมาณ20กว่ากิโลแล้วนะครับกำหนดการนะครับพวกเขาจะถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือวันที่2มีนาคมนะครับ2564นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ถามมาเนี่ยก็คือว่าที่สระบุรีเนี่ยพวกเขาจะไปถึงประมาณวันที่25นะครับกุมภาพันธ์นะครับที่จะถึงนี้นะครับก็คือประมาณ 5-6 วันนะครับใครที่อยากจะแวะอยากมาดูหรือว่าอยากแวะมาเยี่ยมเยียนถามไทยนะครับถามไทยสารทุกสุขดิบนะฮะหรือว่าอยากมาพูดคุยแลกเปลี่ยนก็มารอกันได้นะฮะสำหรับชาวสระบุรีอีกประมาณ 5-6 วันนะครับมีรู้สึกมีของมาบริจาคด้วยนะครับมีของมามอบให้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนะครับมีหลายรายแล้วนะครับวันนี้นะฮะประชาชนนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับนำเอาน้ำนำเอาเครื่องดื่มนำเอาอาหารหรือบางคนก็บริจาคเป็นเงินนะครับก็เอามาให้ตามข้างทางนะฮะเป็นท่อน้ำเลี้ยงเล็กๆนะฮะท่อน้ำเลี้ยงเล็กๆแต่ว่าก็มามากพอสมควรทีเดียวเหมือนกันนะครับสำหรับการสนับสนุนครับก็ยังแวะจอดรับเสบียงกันอยู่นะครับทิ้งช่วงกันนิดนึงรู้สึกว่ามีรถของ
กู้ภัยหรือรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ติดตามหลังมาด้วยนะครับตอนนี้เข้าใจว่ามาดูเรื่องการจราจรนะครับเพราะว่าบางช่วงก็ต้องลงไปเดินอยู่บนถนนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าขอบทางฟุตบาทขอบทางมันไม่มีแล้วตอนนี้ไอตอนที่มีก็ลำบากนะอย่างที่เห็นฉายภาพไปเห็นเมื่อสักครู่มันรกมีแต่หญ้ามีแต่เศษแก้วนะครับไม่รู้ว่าประชาชนชาวสูงเนินที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ยังไงนะครับก็ระหว่างการเดินก็มีการปราศัยนะฮะสลับกับการเปิดเพลงปลุกใจนะครับจะเรียกว่าเพลงอะไรดีล่ะจะเรียกแข่งเพื่อชีวิตก็คงจะไม่ค่อยได้เพราะแข่งเพื่อชีวิตในความหมายปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้รับใช้กับคนยากคนจนหรือไม่ได้รับใช้สังคมแล้วค่อนข้างจะไปรับใช้สถานบริการสถานเรืองลมนะฮะผับเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแต่ก็มีการเปิดเพลงนะครับสลับกับการปราศัยนะฮะในสภามีการปราศัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับข้างนอกนี่ประชาชนก็ถือโอกาสถือจังหวะนี้นะครับปราศัยไปด้วยนะครับวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลนะครับวิพากษ์วิจารณ์ประสิทธิภาพของรัฐบาลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องจุดยืนของรัฐบาลว่ามีจุดยืนอยู่เคียงข้างผู้ใดเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดบ้างเอื้อผลประโยชน์ให้กับประชาชนบ้างหรือเปล่าหรือว่าหาผลประโยชน์จากประชาชนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็อภิปรายเป็นระยะไปแต่ว่าพวกเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็เหมือนกับก็มีการเตรียมการมาแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยคล่องนักใช้ภาษาก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างนะครับก็ถือว่าดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นเวทีฝึกหัดไกลๆเหมือนกันนะครับในอนาคตพวกเขาน่าจะปราศัยนะครับพูดอะไรได้ดีกว่านี้นะครับการรณรงค์ครั้งนี้มันก็เลยนอกจากเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสให้ปล่อยสี่ผู้ต้องขังนะฮะในคดี112แล้วเนี่ยก็เป็นการฝึกหัดนักกิจกรรมนะฮะมือใหม่ไปด้วยนะครับทั้งในเรื่องการจัดการจัดกิจกรรมการรณรงค์นะฮะแล้วก็ทั้งในเรื่องการปราศัยทั้งหลายๆอย่างก็จัดไปด้วยกันเหนื่อยหน่อยนะครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นเนินหรือว่าทางภาษาทางอีสานก็เรียกเดินขึ้นมอนะครับมันก็จะชันขึ้นไปนิดนึงไม่ถึงก็เป็นภูเขาแต่มันเป็นทางชันนะครับกำลังเดินขึ้นมันก็เลยเหนื่อยหน่อยพูดก็อาจจะมีเสียงขอหายใจแทรกไประหว่างทางนะครับเหตุหนึ่งที่ขอก็เพราะว่ามันต้องใส่แมสด้วยนะครับหายใจก็ไม่สะดวกอยู่แล้วเราต้องพูดด้วยแล้วก็ต้องเดินด้วยมันก็เลยเหนื่อยหน่อยตกครับ
ตกลงว่าผ่านไปวันที่หนึ่งใช่ไหมครับสำหรับตอนนี้ความกังวลอย่างหนึ่งนะครับของกระบวนการในการรณรงค์ให้ปล่อยตัว4ผู้ต้องขังนะครับในกิจกรรมทางการเมืองในการรณรงค์ครั้งนี้ก็คือว่าไผ่จตุพัฒน์นะครับหนึ่งในแกนนำแล้วก็ผู้ร่วมรณรงค์ครั้งนี้เนี่ยฮะก็โดนหมายคดี112ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็อัยการได้นัดหมายให้ไผ่จตุพัฒน์เนี่ยไปรายงานตัวโดยกำหนดว่าให้ไปเมื่อวานนี้วันที่17มีนาคมแต่ว่าไผ่ไม่สามารถไปตามกำหนดของก็อัยการได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ไผ่ร่วมรณรงค์อยู่เดินรณรงค์ให้ปล่อยตัวเพื่อนเราหรือปล่อยตัวพวก4ผู้ต้องขังอยู่นะฮะมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาอัยการจะไปขอศาลออกหมายจับไหมอะไรไหมพวกนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่ามันจะคลี่คลายปัญหายังไงนะฮะเพราะว่าไผ่เองก็เขาบอกเขาไม่ได้หนีฮะเขาก็จะไปสำนักงานอัยการไปรายงานตัวตามหมายแหละแต่ว่าเขาจะเดินไปแล้วก็ไม่ได้หลบลี้หนีหายไปไหนนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีความต้องมีความการระวัดระวังกันบ้างนะฮะแม้สักครู่นี้ก็คุณเลิศศักดิ์นะฮะแกนนำอีกคนหนึ่งก็มีการนัดหมายกับทางผู้ร่วมรณรงค์ว่าถ้าเกิดว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้ามาจับกุมไผ่เนี่ยทางผู้ร่วมรณรงค์เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ยังไงกันบ้างนะครับจะปกป้องไผ่อย่างไรหรือว่าจะแสดงสัญลักษณ์หรือว่าการต่อต้านการไม่เห็นด้วยนะครับกับการใช้อำนาจกฎหมายการใช้ความรุนแรงในการเข้าจับกุมไผ่อย่างไรนะฮะก็มีการนัดหมายมีการเตรียมการกันไว้บางส่วนก็เผยแพร่ในไลฟ์ไปแล้วในส่วนที่เขาคุยเตรียมการกันส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแต่ก็หวังนะครับว่าคงจะไม่มีอะไรนะฮะนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเองก็ไม่ได้หนีก็กำลังเดินไปสำนักงานอัยการอยู่นะฮะมันก็น่าจะพออรุ่มอร่อยกันได้นะครับครับระยะทางตอนนี้ก็ยังอีกไกลนะครับแล้วก็ยังไม่มีสถานการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับแล้วก็ขบวนก็ยังเดินไปได้เรื่อยนะครับยังไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับดังนั้นนี่เดี๋ยวประชาไทยขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะถ่ายทอดอีกรอบนึงนะครับฮะขอบคุณมากที่กรุณาติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ